สวัสดีครับผม Just Kai นะครับนี่อยู่เกมไม่ช็อตนะก็มีเกมเดียวนะพูดทำไม ก็มีผู้เล่นเขาถามผมว่าขอคำแนะนำเรื่องการใส่กันโซ่เนี่ยครับเราควรจะใส่แบบไหนดีคือกันโซ่เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราบางทีเราก็หาไม่ได้เนาะบางคนไม่รู้นะครับว่าชิ้นส่วนไอ้สีม่วงเนี่ยมันหลอมกันโซ่ได้ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยคือถ้าหลอมเป็นพันมันก็ไม่คุ้มอ่ะเนาะเอ้ยมันหลอมแบบหลอมเป็นพวกสีม่วงสีอะไรมันไม่คุ้มไงก็สีน้ำเงินเนี่ยก็เอามาหลอม 1,000 เป็นสีม่วง10ชิ้นแล้วก็เวลาหลอมอ่ะคือสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วครับที่เวลาเติม 1,000 อ่ะมันจะมี XP กันโซมีชิ้นส่วนกันโซมาให้ตลอดเลยทำให้การหากันโซเนี่ยมันหายากผมเลยแนะนำให้หลอมเป็นกันโซสีเหลืองซึ่งใช้ชิ้นส่วนสีม่วงอ่ะแค่50หรือถ้าใครขยันหน่อยก็ลงลามหาปืน30วันที่เป็น7ดาวขึ้นไปอ่ะมาย่อยเอากันโซสีเหลืองนะแต่ว่ามันก็มีลิมิตในการย่อยปืนแต่ละครั้งด้วยเพราะมันย่อยแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตังค์อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดกันโซให้ดูก่อนปุ๊บอย่างอันเนี้ยมันได้เกาะ PVP ใช่ป่ะเปลี่ยนกระสุนไวซึ่งมันก็ใช้ได้แหละครับถ้าเราอยากได้เกาะกับเปลี่ยนกระสุนไวแต่ว่าทางที่ดีก็อยากให้มันได้แบบบวกเกาะทั้ง2ด่านเลยบวกเปลี่ยนกระสุนไวบวกระยะยิงด้วยครับมันจะแบบถึงใช้ได้คุ้มอะระยะยิงของปืนกลมันทำให้กระสุนบอมนี่อย่าหาใส่นะครับรถแล้วยิง300 คือมันไม่ดีเลยคือระยะยิงของพวกปืนกลน่ะมันทำให้เรายิงได้ไกลขึ้นดาเมจมันจะเบาเขาเรียกว่าอะไรดาเมจมันจะไม่เบาไงแบบปกติเรายิงระยะที่200เงี้ยดาเมจมันจะลดลง1 2เงี้ยถ้าเป็นปืนกลมันจะไม่ลดถ้าใส่แล้วยิงแต่ถ้าเป็นบอมปึ๊บมันจะยิงแล้วเอฟเฟคกว้างเหมือนห้องมัมมี่ที่เขาเล่นกันน่ะที่แบบยิงแล้วออกเขาเรียกว่าอะไรวะยิงปุ๊บโดนและยิงปุ๊บโดนแบบยิงแรงๆอะไรเงี้ยไม่รู้เกี่ยวกับความแรงหรือเปล่าแต่ทำให้รัศมีบอมบ์มันไกลขึ้นผมหลอมไม่ดูคร่าวๆเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันโซเขาเรียกว่าอะไรวะกันโซที่ผมใช้ในแต่ละอันนะคือมันจะมีอันเก่ากับอันใหม่ที่ผมใช้อยู่เครื่องเก่าปืนมันก็ไม่ดีหรอกเอ้ยปืนดีแต่ว่ากันโซมันไม่ดีทำให้ของที่ใช้มันไม่ดีจับตัวกันโอเคช่างมันคือกันโซที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยประมาณว่าเนี่ยบวกกระสุนเลเวลจุดโจมบวกเกาะบวกระยะยิงนี่คือเบสกันโซนะของสายบอมนะ oh, no. แต่มันคือหายากมากเลยแต่ตรงสีแดงอ่ะถ้าดีกว่านี้จะเป็นยืดเวลาวางดีกว่ายืดเวลาถอดมาใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือดีมากเลยนะบวกกระสุนด้วยบวกเกาะบวกระยะยิงอาจจะไม่มีสับไวนะเปลี่ยนกระสุนไวเงี้ยแต่ว่าเอฟเฟกต์ของปืนมันก็มีสับปืนไวอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนกระสุนก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะ พวกนี้มันปืนโกนมันจังหวะสับแล้วก็สับแล้วก็สับปืนแล้วออกมายิงก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้บวกเกาะอันนี้คือผมไม่มีใช้แล้วนะผมก็เลยใส่ไปตอนนั้นพอดีพอจะหามาย่อยก็เอ้ยพอจะหาไอ้หินถอดกันโซมาใช้มันก็โคตรแพงก็เลยใช้ไปเลยก็ได้ซึ่งปืนนี้มันเป็นปืนเขาเรียกอะไรปืน PVP อ่ะแต่จะท่าเนี้ยมันไม่ใช่ PVE ก็เลยใส่เป็น PVP ไปก็ได้แต่ให้ดีก็คือแบบใส่พวกบวกเกาะทั้ง2 อย่างไปเลยทั้ง2ด่านเนี่ยคือบวกเกาะเพิ่มก็คือบวกเกาะทั้ง PVP และ PVE แต่ถ้าบวก PVP เฉยก็คือบวกแค่ PVP อ่ะถ้าเป็น PVE ก็คือแค่ PVE เฉยพวกคนเนี่ยผมจะแนะนำเป็นเกาะกับระยะยิงอะฮะใส่ไปเกาะกับระยะยิงอ่ะอย่างอันเนี้ยผมปืนนี้ผมไม่ค่อยได้หยิบหรอกมั้งผมก็เลยใส่แบบนี้ไปเลยแล้วมันเป็นสีส้มเนี่ยสีส้มมันค่อนข้างหลอมได้ยากอ่ะเกาะ PVP ระยะยิงประมาณนั้นนะครับแบบเราก็ใช้ประมาณนี้ไปส่วนสไนทนายก็เป็นแบบกระสุนเกาะระยะยิง
คือสไนผมอยากให้มันมีกระสุนกับระยะยิงอ่ะมันทำให้เราแบบโนสโคปได้ไกลขึ้นแบบซูมบางทีซูมยิงได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยมันยิงพาเลทเงี้ยระยะมันเพิ่มโอเคลูกซองนี่ลูกซองเออมันจะมี EX เอ้ยไม่ใช่ดิกันโซที่เป็นแบบเฉพาะทางของปืนแหละอย่างอันเนี้ยมันมีแต่ว่าผมยังไม่อัพเดี๋ยวผมอัพได้แล้วคือเขาเรียกว่าอะไรอะไรวะเนี่ยใช่2แสนสองตันไหมเย้ไม่พอวะเป็นหนึ่งผมเอาพวกนี้มาอัพก็คือมันจะมีกันโซเฉพาะทางมันอยู่อะเวลาใช้แล้วมันจะแบบเปลี่ยนรูปร่างเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรวะไม่ใช้หรอกมันจะแบบกันโซปกติมันจะสีอย่างงี้ฮะแล้วพอใส่กันโซที่เป็นรูปร่างมันจะเป็นสีแดงเดี๋ยวผมหารูปมาแปะไว้ตรงนี้เย้ตอนนี้ผมขออัพนี่กันพยายามเก็บกันโซที่บวกเกาะบวกระยะยิงไว้นะครับใช้3แสนอ่ะไม่พอผมไม่ลงทุนแล้วกันแล้วก็เอาพวกนี้รับมาก่อนเออจะบอกว่าอะไรวะหลุดแน่เลยทางเนี้ยน่าจะหลุดเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีแล้วกันเพราะตอนนี้น่าจะหลุดโอเคมาแล้วเมื่อกี้หลุดจริงๆมันขึ้นเน็ตเวิร์คหมดแล้วทำอะไรต่อเดี๋ยวผมอัดกันโซนี้ต่อไอ้รอบนี้จะพูดถึงแค่กันโซนะกันโซแบบกันโซอย่างเดียวผมไม่รู้จะพูดอะไรดีอันนี้ถ้าเป็นพวกปืนม่วงเนี้ยมันเป็นแอลกันเราก็ไปใส่ได้นะเอาไปเล่นใน PVE แต่อย่างที่ผมบอกอะแนะนำให้ใส่เป็นเกาะไปเลยที่บอกบวกเกาะเพิ่มไม่ต้องแบบบวก PVP เงี้ยถ้าหาได้ก็ให้หาครับเท่าไหร่หรอกไม่ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องบ้านก่อนว่าจะได้อะไรใช่นี่ป่ะผมชอบนะกล่องบ้านอ่ะมันเปิดได้ไอขยายโกดังอ่ะแล้วแม่งได้อย่างเยอะเลยอันนี้บ้านเล็กป่ะมันมีคนเปิดได้มีดทองถาวรผมไม่ใช่สายมีดหรอกแต่ว่ามันถาวรมันก็น่าเก็บนะพวกเรียกว่าอะไรเนี่ยพวกที่ผมไม่เคยใช้เลยนะถ้าไม่ขายทิ้งก็ส่งให้คนในแคมป์ตลอดเลยส่วนคลิปบ้านอ่ะผมดูก่อนว่าผมจะทำดีหรือเปล่าเพราะว่ามีคนทำมาแล้วไงมีลุงไนท์ทำมาแล้วมีไอ้นิวก็ทำมาแล้วแหละผมดูก่อนว่าจะทำดีหรือเปล่าประจบกับผมไม่ชัวร์ว่าผมมีเวลาว่างมาทำหรือเปล่าไงโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับเผื่อแบบผมสามารถอธิบายได้ส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละ คือผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อไงโอเคครับสวัสดีครับ